เอาละครับคุณผู้ฟังครับจากผลกระทบที่เรียนมาทั้งหมดภาพตลาดทุนแม้แต่ในต่างประเทศก็รับรู้ข่าวสารเรื่องของแรงกดดันจากโควิดในภูมิภาคเอเชียแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นการประเมินเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราจะคาดหวังผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับในเชิงการป้องกันมาตรการต่างๆที่เกิดขึ้นมาวันนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยฮะอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจากผลกระทบที่เกิดมาในรอบนี้นะฮะแล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาตรการของภาครัฐที่ออกมากึ่งล็อกดาวน์ลักษณะแบบนี้เองเนี่ยรอบนี้ทางหอการค้าไทยเราประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างฮะคือมาตรการที่มีการควบคุมในสถานการณ์โควิดปัจจุบันนะครับที่ทำให้จะต้องปิดร้านอาหารในการที่จะจำหน่ายอาหารในร้านแล้วก็ปิดสถานประกอบการบางอย่างเนี่ยนะครับที่เราทราบรวมทั้งแคมป์แรงงานเนี่ยนะครับแน่นอนว่าความเสียหายที่มหาลัยหอการค้าไทยเราประเมินเบื้องต้นเนี่ยความเสียหายในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยน่าจะเสียหายประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทต่อวันนะครับโดยรวมๆก็ประมาณ 30,000 ถึง 60,000 ล้านบาทอันนี้คือภาพคร่าวๆนะครับที่เราจะเห็นแน่นอนนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะมีการเยียวยาโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับทางด้านแรงงานนะครับอาจจะออกเงินให้ครึ่งนึงและมีมาตรการในการที่จะอุดหนุนชดเชยอีกคนละ 2,000 บาทนะครับเป็นจำนวนเลขกลมๆก็ประมาณ 700,000 คนเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้ไหลออกคือรัฐบาลเนี่ยอัดเงินกลับเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเฉลี่ยว่าคนงานคนหนึ่งเนี่ยนะครับใช้เงินประมาณได้เงินประมาณเดือนละหมื่นเนี่ยนะครับเพราะนั้นการที่อุดหนุนเข้าไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็คืออุดหนุนประมาณ 5,000 บาท 700,000 คนก็ประมาณ 3,500 ล้านบาทนะครับเพราะนั้นนั่นคงเป็นเรื่องของการที่จะทำในเรื่องของการให้เงินเพื่อรักษากำลังซื้อแต่เดียวกันเองนายจ้างเองเนี่ยนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่าถูกแบ่งเบาภาระในเรื่องของกำลังจ่ายที่จ่ายกับแรงงานแต่เดียวกันเองเขาอาจจะสูญเสียโอกาสในการสร้างงานส่วนเสียโอกาสในการที่จะจับจ่ายใช้สอยซื้อวัสดุก่อสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยความเสียหายเนี่ยอาจจะประเมินว่าอยู่ในกรอบวงเงินภายใน 10,000 ล้านบาทในเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับที่เป็นเรื่องของสภาพคล่องเงินหมุนเวียนในระบบเพราะนั้นอย่างที่บอกนะครับความเสียหายที่น่าจะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจคือเงินน่าจะออกจากระบบประมาณ 30,000 ถึง 60,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับครับ 30,000 ถึง 60,000 ล้านบาทนี่ประเมินจากระยะเวลาชุดมาตรการที่รัฐออกมาใช่มั้ยครับก็คือก็เดือนเดียวใช่ครับโอ้ครับตรงนี้เองเนี่ยเรามองชุดมาตรการภาครัฐที่ออกมาประคับประคองสถานการณ์ตรงนี้ครับอาจารย์มันเพียงพอต่อการแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการไหมฮะตรงนี้ฮะคือสองส่วนนะครับเอาเฉพาะส่วนของทางด้านแคมป์แรงงานเนี่ยเพราะว่าเป็นการถูกเยียวยาโดยตรงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะการดูแลทั้งนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยก็เป็นการดูแลส่วนหนึ่งคงไม่สามารถดูแลทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยกระแสในแง่ของทางด้านความรู้สึกนะครับความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าทิศทางจะถูกระงับไปอีกกี่เดือนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในเชิงของทางด้านจิตวิทยาตลอดจนตัวเม็ดเงินซึ่งอาจจะเยียวยาได้ไม่ครบนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าจุดแรกก็คงไม่ครบสำหรับสถานการณ์อื่นๆเนี่ยไม่ว่าเป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าการปิดห้างให้เร็วขึ้นอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมันก็เป็นผลกระทบทางธุรกิจซึ่งไม่ได้มีการเยียวยาถ้าเป็นมาตรการเยียวยาโดยรวมอื่นๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามาตรการคนละครึ่งนะครับก็จะถูกใช้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เข้าสู่เกณฑ์คนละครึ่งในเดือนกรกฎาคมดังนั้นในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมาตรการคนละครึ่งเนี่ยนะครับที่อาจจะออกมาประมาณนะครับ 15,000 ล้านโดยเงินรัฐบาลแล้วก็อีก 15,000 ล้านโดยประชาชนในเดือนกรกฎาคมเนี่ยยังไม่ได้ออกมานะครับดังนั้นก็ยังไม่ได้มีการเยียวยาเลยไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งที่จะออกมาตลอดจะเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับเพราะนั้นมาตรการของรัฐเองณขณะนี้ไม่มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจครับเพราะฉะนั้นช่วงก่อนที่จะถึงช่วงเดือนกรกฎาคมมันอาจจะมีภาวะช็อตๆในเชิงการจับจ่ายใช้สอยบ้างใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็แน่นอนนะครับว่าอาจจะเหลือไม่กี่วันนะครับแต่ว่าพอเดือนกรกฎาคมก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลเองก็อัดเงินเข้าไปในส่วนหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีมาตรการเติมหรือเปล่านะครับแล้วตอนแรกที่มีกระแสข่าวว่าจะเลื่อนของทางด้านคนละครึ่งก็หวังว่ารัฐบาลจะไม่เลื่อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ความคาดหวังของภาคเอกชนเองเนี่ยหรือในส่วนของมหาลัยหอการค้าไทยนะครับซึ่งเราก็จะให้ข้อมูลกับหอการค้าไทยเนี่ยเราอยากให้เติมเงินกับคนละครึ่งมากกว่าเพราะว่าเงินเนี่ยไหลออกจากระบบเศรษฐกิจแต่การเติมเข้าไปของรัฐบาลที่อัดเงินเข้าไปในระบบเนี่ยมันน้อยกว่าที่ไหลออกมาตรการรัฐบาลสั่งการควบคุมโควิดและเงินไหลออกเนี่ยมันนะครับเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เติมเข้าไปนะเพราะเติมเข้าไปมันน้อยมากนะครับครับ
ทีนี้กลับมาดูจุดที่เป็นอุตสาหกรรมร้านอาหารนะครับอาจารย์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่แหมบอบช้ำหมักมากที่ผ่านมาแล้วก็ชุดมาตรการที่ออกมาเนี่ยอาจจะยังมีบางส่วนที่ยังไม่ถึงพวกเขานะครับตรงนี้อาจารย์มองทางออกหรือว่าสถานการณ์ตรงนี้ควรจะต้องมีมาตรการใดๆเพิ่มเติมไหมฮะคือมาตรการที่รัฐออกมาในการช่วยเหลือตรงเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนครับว่าต้องสั่งปิดหรือว่าเลิกจ้างการสั่งให้ปิดอย่างเช่นปิดแคมป์ในห้างดำเนินการเนี่ยรัฐบาลก็คงจะเข้าไปช่วยเหลือได้ประกันสังคมคงจะเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับแต่ลักษณะของการที่ร้านอาหารเนี่ยการที่เข้าไประงับการนั่งในร้านเนี่ยร้านก็ยังเปิดอยู่นะครับก็ภาคเอกชนคงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเหมือนกับที่ช่วยเหลือภาคอื่นๆอย่างเช่นแคมป์คนงานเนี่ยซึ่งมันคล้ายกับคำว่าโคเพย์เมนต์นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันกลไกในโคเพย์เมนต์หรือว่ารัฐบาลจ่ายให้ครึ่งนึงเอกชนจ่ายครึ่งนึงมันยังไม่ได้ถูกใช้ในร้านอาหารซึ่งก็เป็นความยากของรัฐบาลในการที่จะต้องมานั่งดูว่าร้านไหนกระทบมากตอนนี้แค่ไหนมันเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจในส่วนของรัฐบาลที่บางทีเนี่ยการเข้าไปเยียวยาโดยตรงในเรื่องแรงงานเนี่ยอาจจะทำได้ไม่มากเพราะว่าทุกธุรกิจขอเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าเป็นโรงแรมนะครับร้านอาหารนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยวิธีที่แก้ไขปัญหาโดยรวมเนี่ยง่ายที่สุดก็คือ1ก็คือต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจทำให้เกิดกลไกในการจัดจ่ายใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่างที่บอกก็คือว่าคนละครึ่งเนี่ยมันถูกใช้ประมาณแค่เดือนละ500ต่อคนที่รัฐบาลอัดให้นะครับแล้วก็คนก็จะต้องเติมเงิน500ก็เลยเป็นลักษณะที่บอกว่าถ้าจะทำเนี่ยนะครับก็คงจะใช้กลไกแบบนี้นะครับ1ก็คือเติมเงินคนละครึ่งเข้าไปนะครับ2พยายามควบคุมโควิดและ3เนี่ยน่าจะฉีดวัคซีนให้กับพื้นที่ในเชิงเศรษฐกิจเช่นตอนนี้รัฐบาลอัดวัคซีนเนี่ย 50% ขึ้นไปเนี่ยสำหรับภูเก็ตเพื่อจะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเราคิดถึงหลักเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลควรจะฉีดวัคซีนอย่างมากในอัตราเร่งเพื่อให้เกิน 50% เพื่อให้มีภูมิกันหมู่ในเขตจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเช่นกรุงเทพมหานครนะครับนี่คืออีกวิธีนึงนะครับและนอกจากนั้นก็คงจะต้องอัดฉีดเม็ดเงินนะครับเข้าระบบเศรษฐกิจผ่านคนละครึ่งและที่สำคัญก็คงจะต้องทำให้ตัวธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับกลไกที่แบงก์ชาติตั้งควบคู่กับธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจเพื่อเติมสภาพคล่องให้ได้ตอนนี้ SME เข้าไม่ถึงแหล่งธุรกิจนะครับทั่วทีแหล่งสินเชื่อซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลเองพยายามที่จะให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออมสินนะครับธ.อ.ส.ธ.ก.ส.เนี่ยเข้าไปดูแลนะครับแต่ว่าเงินยังไม่ถึง SME เท่าไหร่ครับต้องใช้กลไกแบงก์รัฐนะครับเพราะว่ากลไกแบงก์พาณิชย์เองจะเข้าถึงได้ยากสำหรับบรรดาร้านอาหารตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็มันมีกลไกในการที่จะทำให้เข้าถึงให้ได้เหมือนกันนะครับคือร้านอาหารต้องแยกหลายกลุ่มคือหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นลูกค้าธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นกลางใหญ่นะครับเล็กๆเนี่ยก็อาจจะเป็นแบงก์ของรัฐหรือว่าแบงก์พาณิชย์บ้างแต่ว่าสิ่งสำคัญมากๆเนี่ยก็น่าจะให้ตัวแบงก์ชาติเองเนี่ยนะครับเข้าไปคุยกับแบงก์พาณิชย์แล้วก็เอาทฤษฎีกับเอาการปฏิบัติเนี่ยเข้ามารวมกันให้ได้เพราะบางทีกฎเกณฑ์ที่ออกมาเนี่ยบางทีเวลาเราคุยกับแบงก์พาณิชย์บางรายก็บอกว่ามันปฏิบัติไม่ได้แน่ๆเพราะสิ่งสำคัญมากๆเนี่ยเขาห่วงเงินต้นนะครับเพราะนั้นกลไกที่สหรัฐอเมริกาทำเนี่ยจึงไปที่ค้ำประกันเงินต้นแต่ของไทยไม่มีกลไกค้ำประกันเงินต้นนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่แบบคืนไม่เข้าใครไม่ออกเหมือนกันนะครับสำหรับภาคสถาบันการเงินทีนี้มาถึงต้นเรื่องนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์ถือว่าสิ่งที่น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ในระยะต่อไปก็คือการระดมฉีดวัคซีนแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้เองเนี่ยเราเห็นสปีดมันค่อนข้างจะช้านะครับจากหลัก 300,000 มา 200,000 เหลือมาหลักหมื่นตรงนี้เองเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างเป็นห่วงต่อสถานการณ์ตรงนี้ไหมครับและถ้าเกิดว่าจะทำให้การปิดในช่วงระยะ1เดือนนี้เนี่ยเรากลับมาเปิดได้เร็วที่สุดเนี่ยสปีดของวัคซีนมันควรจะต้องเร่งพัฒนามากกว่านี้ไหมครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นมาก็ควรนะครับตอนนี้มหาลัยแห่งค้าไทยเราเป็นศูนย์ฉีดหนึ่งของกทม.นะฮะ เราก็ยังปิดอยู่นะครับเราก็อยากจะเปิดเพื่อจะช่วย ภาครัฐในการเร่งระดมการฉีดนะครับบางทีวันหนึ่งเราก็มีศักยภาพ 2,000 เราก็ได้วัคซีนไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะว่าเรื่องวัคซีนเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นโดยภาพรวมแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากนะครับศูนย์ฉีดตอนนี้อาจจะเปิดมากพอสมควรแต่ตัววัคซีนได้จำนวนหนึ่งก็อาจจะถูกไปกระจายไปบางศูนย์ผมเชื่อภาพโดยรวมเนี่ยนะครับเราได้วัคซีนปั๊บมันก็จะถูกส่งไปยังหน่วยจุดฉีดต่างๆแต่ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าการวางนโยบายการฉีดวัคซีนเนี่ยจะวางในเชิงของหลักเท่าเทียมในเชิงประชากรอันนี้ก็แบบนึงเช่นเราอาจจะส่งวัคซีนในเชิงของจำนวนประชากรแต่วัคซีนถูกส่งไปยังจังหวัดที่อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนทางเศรษฐกิจผมไม่ได้หมายความไม่มีความเร่งจะเป็นเร่งด่วนทางสาธารณสุขนะครับทุกคนคนไทยควรมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนเท่ากันแต่ในเชิงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชนในทางอ้อมเนี่ยบางทีก็น่าจะมีการมองถึงการจัดวัคซีนเพื่อ
ผลทางเศรษฐกิจและสาธารณสุขจุดที่เป็นคลัสเตอร์สำคัญเนี่ยอย่างเช่นว่าในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ๆที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะเนี่ยบางทีผมคิดว่าการกระจายวัคซีนเนี่ยจะเป็นนโยบายที่สำคัญในการหยุดยั้งปัญหาทางด้านสาธารณสุขควบคู่ไปจากเศรษฐกิจภาพที่สำคัญคือนโยบายที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเน้นเนี่ยเปิด120วันเนี่ยมันจะเปิดในพื้นที่ไหนนะครับจุดเหล่านี้เนี่ยเป็นทางด้านนโยบายทางด้านสาธารณสุขผนวกกับเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะครับผมเชื่อว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขามีข้อมูลเชิงลึกกันนะครับในการที่จะวิเคราะห์ว่าจุดไหนควรจะไปฉีดจุดไหนควรจะเป็นแหล่งกระจายนะครับเพราะนั้นก็นอกจากจำนวนวัคซีนแล้วเนี่ยการกระจายวัคซีนก็เป็นผลนะฮะเพียงแต่ว่าวัคซีนเราไม่ได้ผลิตเองในแง่ของการที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของในการกระจายอย่างเช่นว่าสามเบลไซน์ผลิตวัคซีนแต่ว่าคนกระจายคือแอสตราเซเนกาดังนั้นเนี่ยการกระจายวัคซีนการติดต่อซื้อวัคซีนก็คงเป็นสิ่งที่ยากเพราะเราไม่ได้เป็นคนผลิตแต่ว่าแน่นอนครับว่าการหาจำนวนที่เหมาะสมและนำเข้ามาให้สอดคล้องกับแผนการฉีดเพื่อเปิดประเทศให้ได้120วันเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตระหนักครับสุดท้ายนี้ครับอาจารย์จากผลองค์รวมทั้งหมดเนี่ยเราจะมีการปรับลดประมาณการ GDP กันอีกไหมครับจากการประกาศตามมาตรการกึ่งล็อกดาวน์ในรอบนี้แล้วก็จากการระบาดตัวเลขที่พุ่งมาแตะ 5-6,000 กันอีกครั้งตรงนี้ครับในเบื้องต้นก็คงผมเชื่อว่าทุกเฮ้าส์ทุกหน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจคงจะมีการประเมินเป็นระยะนะครับการปรับตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเราคงจะปรับเมื่อถึงจุดที่เราคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยค้าไทยนะสำหรับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจณขณะนี้เนี่ยเราก็ยังใช้ตัวเลขประมาณบวก 2% นะฮะบวกลบนะครับเราเคยมองกรอบไว้ว่าเศรษฐกิจน่าจะโตได้ประมาณนะครับก็คือประมาณ 0.6 ถึง 1.8% ซึ่งกรอบนี้เนี่ยมันก็สอดคล้องกับหลายๆสำนักอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าปัจจัยเสี่ยงก็ยังมีนะครับปัจจัยบวกก็ยังมีโดยรัฐบาลก็ยังหามาตรการในการกระตุ้นตอนนี้ยังไม่มีเหตุจำเป็นในการปรับนะครับเพราะว่าโควิดก็ไม่ได้แพร่กระจายหนักขึ้นในแง่ของการที่ไม่ใช่ว่าเกินความควบคุมปัจจัยเสี่ยงในเชิงลบแรงๆก็ยังไม่เห็นชัดจึงยังไม่เป็นต้องปรับปัจจัยบวกแรงๆก็ยังไม่เห็นชัดนอกจากตัวเลขการส่งออกเพียงแต่ตัวเดียวแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับตลอดจนมาตรการกระตุ้นของรัฐเนี่ยเรายังไม่เห็นว่ามันจะประสบความสำเร็จและจะมีเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้ก็ยังคงประมาณการตัวเลขไว้นะครับการปรับอีกทีอาจจะเป็นปลายกรกฎาหรือว่าต้นสิงหาเพื่อจะดูอีกทีว่าทิศทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปจากที่เราคาดไว้ไหมว่าขยายตัวใกล้เคียง 2% เนี่ยครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับยินดีครับสวัสดีครับครับนั่นแหละครับผมมองจากอาจารย์ธนวัฒน์ พงษ์วิชัยจากทางหอการค้าไทยนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมามาตรการที่ออกมาแม้ว่าจะออกมาแล้วแต่ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อสถานการณ์จริงนะครับต่อรายได้ของเม็ดเงินในระบบที่เสียไปนะฮะแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าเห็นใจอย่างมากก็คือกลุ่มธุรกิจร้านอาหารเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแนวทางการช่วยเหลืออาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับต้องดูว่ากลไกด้านธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐเนี่ยจะสามารถเข้าไปช่วยเหลืออะไรได้บ้างและที่สำคัญเองนะครับเรื่องของเม็ดเงินที่หายไปจากระบบเศรษฐกิจเนี่ยประเมินกันวันละ 1-2,000 ล้านบาทนะครับประเมินกันเนี่ยในช่วงระยะเวลา1เดือนจากนี้ก็อย่างน้อยก็ประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาทนะครับกับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมาต้องดูแหละครับว่ามาตรการที่ภาครัฐใส่เงินเข้าไปมันจะสามารถบั่นทอนผลกระทบได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ช่วยประคับประคองได้มากขนาดไหนคนละครึ่งนี้ก็คาดหวังนะครับกรกฎาคมนี้ต้องมาแล้วก็อยากจะให้มีการเพิ่มเม็ดเงินด้วยนะครับเพื่อทำให้ธุรกิจหลายๆส่วนที่เม็ดเงินมันหายไปจากระบบเนี่ยพอจะมีเม็ดเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงเข้ามาหมุนเงินได้นะครับและที่สำคัญที่เป็นต้นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือแนวทางการกระจายวัคซีนนั่นเองควรจะต้องทำให้มากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่หลายๆคนก็ยังถือว่าลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงเดือนนี้นั่นเอง